วันนี้บังมารับลูกบังที่นี่นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ว่ามีข่าวที่ไคโรบังมีความรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกเป็นห่วงเด็กเพราะว่ามีเด็กอยู่ในอุปการะหลายคนอยู่ที่นู่นก็พอรู้ข่าวก็รีบมาจากสตูลเลยมันอยู่สตูลสตูลนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นี้จบลงนะครับบังจะให้บุตรหลานของบังนี่ไปเรียนต่อที่ไคโรไหมฮะอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์จะต้องกลับไปเรียนต่อเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วอินชาอัลเลาะห์